ครับตัวนี้ปั๊มน้ำพันเสร็จแล้วนะครับแต่ทีนี้ก็จะบอกวงจรหัวสายตรงเทอร์มินอลนะครับตัวนี้ถ้าต้องการให้หมุนซ้ายหรือหมุนขวานะครับตัวนี้นะข้างบนนี้จะเป็นวงจรหมุนขวานะครับมาเลยครับมาใกล้ๆนะตัวนี้จะมีรัน1กับรัน2นะครับสตาร์ท1กับสตาร์ท2นะครับฝั่งนี้จะเป็น1นะครับฝั่งนี้จะเป็น2นะครับดังนั้นจะมีรันชุด1สตาร์ทชุด1นะครับก็จะแยกกันเป็น1กับ2นะถ้า1บวก1เขาจะหมุนขวานะครับส่วนวงจรก็ต่อตามหลักนี้เลยนะครับ NL ก็เข้าตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้นะส่วนวงจรที่2ก็ทุกอย่าง NL เหมือนเดิมแต่สลับกันที่สายสีน้ำตาลนะครับสายสีน้ำตาลก็1กับ2ไขว้กันนะครับเปลี่ยนตำแหน่งกันนะแต่ว่าคาปายังอยู่ที่เดิมนะครับคาปาอยู่ที่เดิมโอเคครับนี่คือวิธีสลับซ้ายขวานะครับตามวงจรนี้เลยนะครับครับสวัสดีครับ